ังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสวิตช์กระจกสัมผัสนวัตกรรมสื่อสารไร้สายจะดีแค่ไหนครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนกระจกธรรมดาให้เป็นกระจกวิเศษที่สื่อสารกับเราได้ฟังแล้วอาจเกินจริงไปหน่อยแต่ตอนนี้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กระจกของไทยทำต้นแบบผลิตภัณฑ์กระจกวิเศษที่ต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมสำหรับใช้งานแบบไร้สายหลากหลายรูปแบบออกมาได้แล้วนะครับบริษัทไทยเทคโนกลาสกรุ๊ปจำกัดมหาชนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สวิตช์กระจกสัมผัสไร้สายซึ่งเป็นการใส่โครงสร้างพิเศษเข้ากับผลิตภัณฑ์กระจกลามิเนตโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก iTab สวทช.เข้าไปช่วยออกแบบและสร้างต้นแบบวงจรผลิตภัณฑ์กระจกสัมผัสไร้สายโดยการใช้ภาคสื่อสารแบบ Radio Frequency ที่ใช้พลังงานต่ำปัจจุบันบริษัทได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์สวิตช์กระจกสัมผัสซึ่งเป็นการสร้างการใช้งานเชิงฟังก์ชันที่ใหม่มากๆและยังสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้แบบไร้สายโดยวงจรต้นแบบนี้พัฒนาต่อให้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมได้อีกและควบคุมได้ในระยะที่ไกลขึ้นกว่าเดิมบริษัทได้จดอนุสิทธิบัตรโครงสร้างวงจรต้นแบบและพร้อมต่อยอดทางเทคโนโลยีเพื่อผลิตภัณฑ์กระจกเทคโนโลยีของบริษัทในอนาคตสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมโดยสวทช.วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน